โรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อไวรัส EB71 คืออะไรรุนแรงแค่ไหนวัคซีนป้องกันได้หรือไม่เนื่องจากโรคมือเท้าปากปัจจุบันยังไม่มียารักษาเฉพาะนะคะเป็นการรักษาตามอาการถ้าอาการไม่รุนแรงเช่นเป็นไข้มีผื่นไม่ได้รุนแรงนักยังรับประทานอาหารพอได้ไม่ซึมพวกนี้ก็สามารถที่จะกินยารักษาตามอาการแล้วอยู่ที่บ้านได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีอาการรุนแรงเช่นซึมไม่รู้สึกตัวรับประทานอาหารไม่ได้อ่อนเพลียมากปากแห้งมีอาการเหมือนขาดน้ำรุนแรงถ้าเป็นอย่างเงี้ยควรจะมาพบแพทย์โดยด่วนโรคมือเท้าปากก็เป็นโรคที่เราพบบ่อยในเด็กเล็กๆนะส่วนใหญ่จะเป็นในเด็กอายุน้อยกว่า10ปีนะครับเด็กก็จะมีอาการเป็นไข้อาจจะไข้ต่ำไข้สูงก็ได้นะครับแล้วก็มีแผลในปากแล้วก็มักจะพบว่ามีผื่นที่บริเวณมือและฝ่ามือฝ่าเท้านะครับซึ่งลักษณะของผื่นก็จะเป็นตุ่มแดงๆหรือตุ่มน้ำใสสาเหตุของโรคมือเท้าปากเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซึ่งมีไวรัสหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ผมยกตัวอย่างเช่นไวรัสคอกแซกีนะคอกแซกีก็จะมีอีกหลายชนิดเช่นคอกแซกี A6 คอกแซกี A16 เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีเชื้อไวรัสอีกชนิดนึงที่ทำให้เกิดได้เช่นเดียวกันเราเรียกว่าเป็น EV71ที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อไวรัสทั้งหมดเนี่ยทำให้เกิดโรคมือเท้าปากซึ่งอาจจะมีอาการมีความรุนแรงแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าโรคที่เกิดจากเชื้อ EV71 เนี่ยมักจะมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงโดยเฉพาะทางระบบประสาทเช่นทำให้เกิดเรื่องของโรคก้านสมองอักเสบได้นะครับการแพร่กระจายของโรคมือเท้าปากเนี่ยส่วนใหญ่จะติดจากคนที่ได้รับเชื้อหรือคนที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีเชื้อออกมาทางน้ำลายหรือทางอุจจาระนะแล้วถ้าเราไม่ระวังไปสัมผัสน้ำลายหรืออุจจาระเข้าแล้วรับประทานเข้าไปเช่นทานอาหารที่ปนเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะได้รับเชื้อเข้าไปแล้วก็เกิดโรคขึ้นในเด็กโตกับผู้ใหญ่ก็สามารถติดเชื้อหรือเป็นโรคมือเท้าปากได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนี่ยอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงเพราะว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่มักจะเคยได้รับเชื้อมาก่อนนะพอเราได้รับเชื้อมาก่อนเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่ระดับนึงพอติดเชื้อซ้ำก็อาจจะเป็นยังเกิดโรคได้แต่ก็จะมีอาการไม่ค่อยรุนแรงหรือส่วนใหญ่อาจจะแทบไม่มีอาการเลยปัจจุบันมีวัคซีนชนิดใหม่ที่เพิ่งเข้าประเทศไทยนะครับชื่อว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ EV71 อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะฮะว่า EV71 เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคมือเท้าปากเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนป้องกัน EV71 เนี่ยสามารถป้องกันโรคมือเท้าปากได้ส่วนหนึ่งแต่เฉพาะส่วนที่เกิดจาก EV71 นะครับแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ EV71 ได้แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้นะครับซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าสาเหตุของโรคมือเท้าปากเนี่ยที่เป็นสัดส่วนของ EV71 เนี่ยพบได้ไม่เยอะนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับการรักษาโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาตามอาการนะครับเช่นให้ยาลดไข้เช็ดตัวลดไข้นะครับแล้วก็ถ้ามีผื่นมากหรือว่าคันก็อาจจะมีให้รับประทานยาแก้แพ้ร่วมด้วยส่วนใหญ่โรคนี้สามารถหายเองได้ภายในเวลาประมาณ 5-7 วันครับ